โควิดวันนี้เป็นไงน้องจิมมี่ครับโควิดวันนี้นะคะบอกเลยต้องปรบมือนะคะพี่หนอมตัวเลขลดลงจากเมื่อวานนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะส่วนหายป่วยเพิ่มขึ้นค่ะโควิดวันนี้นะคะติดเชื้อเพิ่ม 2,437 คำว่าเพิ่มนี่คือมีการติดเชื้อใหม่นะคะก็คือติดเชื้อใหม่ 2,419 ในเรือนจำ18คนค่ะทำให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2,183,544 รายค่ะเสียชีวิตลดลงจากเมื่อวานนะคะวันนี้เสียชีวิต18คนค่ะหายป่วยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานค่ะวันนี้หายป่วย 3,845ทำให้ตัวเลขหายป่วยสะสมอยู่ที่ 2,128,947 รายกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ 34,439 รายค่ะพี่ถนอม 34,436 รายค่ะวันนี้ลดลงนะตัวเลขลดลงนะค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่า20นะคะพี่ถนอมทีนี้ไปดูตัวเลขของโลกทีนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะนัดผู้ว่าสุรินทร์ไว้นะใช่ค่ะเพราะมีข่าวว่าหลังจากงานช้างเริ่มพบว่ามีผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อนั้นก็ไปงานช้างมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเยาวชนนะจะได้ถามท่านผู้ว่าเล่าตรงนี้ให้ฟังนะครับค่ะตัวเลขของโลกเมื่อวานนี้279,800,000กว่าคนแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็อเมริกาตัวเลขก็ลดลงจากติดเชื้อสูงสุด 200,000 กว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้เหลือ 40,458 เสียชีวิต108ค่ะนะครับรองลงมาอังกฤษไม่รายงานนะครับวันนี้อังกฤษไม่มีตัวเลขรายงานของเมื่อวานนะไม่มีตัวเลขรายงานค่ะแล้วก็ของรัสเซียนะครับเมื่อวาน 24,000 นะครับเสียชีวิต981ตุรกี 24,070 เสียชีวิต145ฝรั่งเศสครับทะลุแสนเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ 104,611 รายค่ะเสียชีวิต84คนเยอรมนีลดลงมานะครับเหลือ 17,248 เสียชีวิต117นะครับสเปนก็ไม่มีรายงานเมื่อวานนี้อิตาลี 54,762 เสียชีวิต144ทีนี้อันนี้ก็คือของเมื่อวานทีนี้ของวันนี้ทีมงานขอภาพ World Meter ขึ้นมาให้ผมหน่อยครับวันนี้ครับได้เห็นนะคะว่าเปรียบเทียบไปเห็นวันนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยนี่ตัวเลขเมื่อวาน279ล้านวันนี้ตัวเลขวันนี้แบบเรียลไทม์อ่ะนะรวมแล้วนะ280,315,202รายที่ติดเชื้อเสียชีวิต5,416,273รักษาหาย250,304,664ค่ะนะครับนี่ตัวเลขวันนี้ปัจจุบันนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวสบคก็จะแถลงตัวเลขนี้เดี๋ยวก็จะมีรายงานใช่ทีนี้ไปดูรายประเทศเนาะรายประเทศครับของวันนี้รายประเทศเลยครับนี่ภาพนี้นะครับอาจจะมองไม่ชัดแต่จะบอกว่าเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกานี่ 4,400 กว่าคนนะครับวันนี้อเมริกาเพิ่มมาเป็น 96,384 นะครับเสียชีวิตเพิ่ม52ค่ะอังกฤษก็ยังไม่มีรายงานตัวเลขวันนี้นะนั่นน่ะสิคะนะครับยังไม่มีรายงานแต่เมื่อคืนเห็นบอลกลับมาเตะกันหลายคู่นะครับโอ้ยเลสเตอร์โดนไป6ลูกอ่ะนะเดี๋ยวคืนนี้แมนยูยิงเขาได้3 6-3 นะอ้าวฝรั่งเศสลดลงครับวันนี้เหลือ 27,697 เสียชีวิต96เยอรมนีก็ลดนะครับเหลือ 11,158ค่ะนะครับสเปนก็ไม่มีรายงานอิตาลีก็ลดครับ 24,883 ก็ลดลงมาทีนี้ถ้าดูตัวเลขของเมื่อวานเนี่ยนะค่ะทั้งโลกเนี่ยคือตัวเลขทั้งโลกที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 800,000 กว่าเกือบล้านภายในวันเดียวนะครับ 700,000อยู่สัก3วันแล้วก็ 800,000 นะครับขึ้นมาเกือบล้านเนี่ยนะ 3-4 วันติดต่อกันทีนี้เมื่อวานนี้ก็ลดครับเหลือ 481,911 รายนี่คือทั้งโลกและวันนี้ก็ลดอีกครับใช่ค่ะนะครับเมื่อวาน 408,000 วันนี้เหลือ 208,000 ครับลดไป 100,000 ครับ 280,310เดี๋ยววันนี้ 308,000 ค่ะพี่หนอม 308,000 โทษทีฮะ 385,535 จ้ะคนที่ติดเชื้อเนาะเสียชีวิตก็ 2,985 แต่ต้องดูตัวเลขของอังกฤษด้วยเนาะใช่ครับยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้รายงานอังกฤษกับสเปนอ่ะไม่มีตัวเลขนะต้องรอดูนะคะทีนี้อย่างนี้ผมให้ความรู้ข้อมูลให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดนึงนะจ้าอยากรู้ว่าทั้งโลกเนี่ยคนประเทศไหนมากสุดประเทศสหรัฐนะพี่น้องไอ้จีนเดี๋ยวได้มีภาพขึ้นอ๋อนี่เหรอข้อมูลจีนค่ะนะครับจีนเนี่ย 1,439 ล้านคนเศษนะเอาปะตัวเลขกลมๆนะอันดับ2อินเดีย 1,380 ล้านอันดับ3สหรัฐอเมริกา331ล้านอันดับ4อินโดนีเซียอาเซียนของเรานะครับ273ล้าน 500,000 ค่ะอันดับ5ปากีสถาน220ล้านอันดับ6บราซิล212ล้านอันดับ7ไนจีเรีย206ล้านอันดับ8บังกลาเทศ164ล้าน
อันดับต่อมารัสเซีย145,900,000อันดับต่อมานะครับเม็กซิโก128,900,000แล้วก็ญี่ปุ่น126,400,000เอธิโอเปียเยอะเลยเนาะประเทศนี้นะ114,000,000และต่อจากเอธิโอเปียเนี่ยก็อียิปต์นะก็ร้อยกว่าล้านแล้วก็ฟิลิปปินส์ร้อยกว่าล้านพอลองพอตามหลังจากฟิลิปปินส์แล้วเป็นเวียดนามเป็น97,000,000นั้นต่ำกว่า100,000,000นี่ข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะนี่นี่นี่ให้เห็นข้อมูลนะคะแล้วของไทยเราเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่นี่ของไทยเราเนี่ยตอนนี้เจ็ดประมาณ69,000,000กว่าเกือบ70,000,000ของไทยข้อมูลเนาะใช่ใช่ใช่นี่ให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับของไทยเนี่ยนะครับนี่แหละตัวเลขนี้นะค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบเรียลไทม์จริงๆเลยนะคะก็บอกคุณผู้ชมหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้ก็คงเดินทางหรือว่าบางคนเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้ละแล้วก็ลาพักผ่อนยาวเลยนะก็อยากให้ป้องกันตรวจเอทีเคก่อนเข้าไปบ้านนะคะหรือว่าไปสังสรรค์ที่ไหนจริงๆอยากให้อยู่ในครอบครัวแหละพี่น้องตอนนี้เราพูดทั้งโลกพูดแต่โอมิครอนนะเมื่อวานนี้ที่ลอนดอนที่สบคเขารายงานบอกคนลอนดอน1 ใน 10 คนเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อโอมิครอนเป็นไปได้เป็นเขาใช้คำว่าเป็นไปได้ของเราตอนนี้ก็โอมิครอนก็พบการเชื้อโอมิครอนเนี่ยเรามาจากต่างประเทศทั้งหมดค่ะใช่แล้วก็พอมาจากต่างประเทศแล้วก็มาแพร่ให้กับคนในประเทศตอนนี้เรายังสืบได้ว่าคนที่ติดเชื้อนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายจุดแล้วนะใช่ค่ะก็ยังรู้ว่าอ๋อมาจากคนนี้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเรายังรู้ต้นตอแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับการแพร่ระบาดช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆก็คือเรารู้ว่าติดมาใครออกมาติดจากใครคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เป็นวงไปเสียงสูงเสียงต่ำพอหลังจากนั้นพอเลยวงที่3ปั๊บไม่รู้แล้วไปตลาดมาไม่รู้ติดจากใครค่ะนะครับไปกินเลี้ยงมาไม่รู้ติดจากใครระบาดโดยทั่วไปใช่มันก็หาต้นตอไม่เจอนะครับตอนนี้เรายังหาต้นตอเจออยู่นะครับมันเหมือนกับว่าช่วงที่1คนจากต่างประเทศมาแล้วก็มาติดคนในประเทศไทยติดเด็กในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นช่วงที่2ช่วงที่2เด็กในร้านอาหารกลับไปบ้านไปติดญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นช่วงที่3ค่ะนะครับคนในครอบครัวทีนี้ไม่รู้ว่าติดอะไรมาก็ไปตลาดไปโน่นไปนี่นะครับเป็นช่วงที่4นะครับแล้วคนที่มาเที่ยวตลาดไม่รู้ว่าติดจากใครนั่นแหละครับเนี่ยมันก็จะตามสาวไม่เจอรวมถึงงานช้างแฟร์ด้วยที่วันนี้เราจะคุยรายละเอียดกันนะคะว่าท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะค่ะนะครับของเราเมื่อวานนี้เนี่ยโควิดก็มีผู้ติดเชื้อรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย 35,862 รายนะครับตัวเลขที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้เป็นชาย11หญิง11รวม22อายุ25ถึง93ปีที่เสียชีวิตนะครับ10วันเสียชีวิตเลยรักษาอยู่นะครับแล้วก็นานสุดก็44วัน100%เป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวเรื้อรังนะครับที่สำคัญที่ติดกันแล้วเสียชีวิตนะครับติดจากคนใกล้ชิดนะคุณผู้ชมนะ11รายอยู่ในพื้นที่ระบาด11รายติดจากคนในครอบครัวด้วยกันเนี่ย8รายแล้วก็จากคนรู้จักอีก3รายเพราะฉะนั้นเชื้อนี้มันจะติดกับคนที่รู้จักและใกล้ชิดนี่แหละติดจากคนรู้จักนี่แหละพี่น้องนะครับเพราะงั้นไอ้คนที่เราไม่รู้จักอ่ะเราไม่ได้ไปเจอเขาใช่ใช่ใช่ไหมคนรู้จักนี่แหละยังต้องเฝ้าระวังนะคะใช่ไปดูรายภาคนิดนึงนะครับไปเร็วๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายภาคนะดูจากภาคกลางนะภาคกลางนี่มีตัวเลขเป็นศูนย์อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีกับอุทัยธานี1รายอยู่ที่ชัยนาท2รายอยู่ที่พิจิตรนะครับกรุงเทพ414เมื่อวานนี้สมุทรปราการ79นอกนั้นต่ำกว่า100ทั้งหมดนะครับอยู่ในเรือนจำ23ภาคตะวันออกชลบุรี179ค่ะพูดถึงชลบุรีเนี่ยคิดถึงพี่จะพี่นออที่สัตหีบเนาะที่บอกว่ากูเพื่อนโจ๊กอะ เป็นไวรัลใช่ไหมคะตำรวจเดือดร้อนเลยนะกูเพื่อนโจ๊กอะนะใช่ใช่ใช่นะครับตอนนี้ภาคเหนือก็มี1รายที่จังหวัดแพร่ค่ะอุตรดิตถ์4รายนะครับน่าน6พะเยา7มากสุดยังเป็นเชียงใหม่อยู่นะคะ66รายแล้วก็รองลงมาเป็นแม่ฮ่องสอนใช่ค่ะ31ลำปาง28ค่ะนะครับเชียงราย10เนาะแนวโน้มก็ดีขึ้นนะครับผมอีสานบ้านมี่ครับมีศูนย์อยู่3ตัวมียะโสค่ะสกลใช่ค่ะสกลนครสาวผู้ไทยเนาะแล้วก็อำนาจเจริญอำนาจเจริญนี่ฉายาอะไรอ่ะอำนาจเจริญนะคะหลงเข้าไปในอำนาจเมืองแห่งอำนาจนั่นเป็นศูนย์นะครับใช่ค่ะหนึ่งรายก็ที่ชัยภูมิกับหนองบัวลำพูสองรายมีที่หนองคายค่ะใช่ไหมสี่รายมีอยู่ที่มุกดาหาร
นะครับแล้วก็ถัดมาก็7รายอยู่ที่นครพนมกับบึงกาฬสุรินทร์ก็ลดลงนะพี่หนอมสุรินทร์5นะค่ะสุรินทร์5ของเมื่อวานนะตัวเลขนะก็ดีขึ้นเหมือนกันนะอุบล18มากสุดอยู่ที่มากสุดอยู่ที่กาฬสินธุ์ค่ะพี่ถนอม55รายค่ะของผัวเมียคู่ที่ท่านกลับมานะขอนแก่นกับร้อยเอ็ดเท่ากันทำไมร้อยเอ็ดตัวเลขสูงขึ้นเนี่ย44รายค่ะต้องดูนะภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชยังอยู่ที่หลักร้อยกว่านะครับ144จ้านะครับรองลงมา49ราย54อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับ49รายอยู่ที่ชุมพรกับที่สงขลาสุราษฎร์ก็60ราย60รายที่สุราษฎร์นะครับก็ดีขึ้นเหมือนกันนะตามนะครับต่ำร้อยแต่ว่านครศรีธรรมราชยังสูงอยู่นะครับภาคตะวันตกนะคะไปที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะอันดับ1ของภาคตะวันตกก็คือประจวบนี่แหละค่ะ73รายแล้วก็มีตากนะคะ39รายกาญจนบุรี29ค่ะราชบุรี27แล้วก็เพชรบุรี12ค่ะพี่น้อง10อันดับนะครับตอนนี้ที่เกิน100มีอยู่แค่เพียง3ที่นะครับก็คือกรุงเทพ414ชลบุรี179และนครศรีธรรมราช144ค่ะนอกนั้นสมุทรปราการ79ประจวบ73เชียงใหม่66สุราษฎร์ธานี60กาฬสินธุ์55ตรัง54ปทุมธานี51ต่ำกว่า80นะต่ำกว่า80แล้วนะครับเมื่อวานนี้ฉีดวัคซีนกันมาแล้วจำนวนทั้งสิ้น102ล้านโดสนะคะกว่าๆนะคะ102ล้าน 790,461 โดสค่ะเมื่อวานนี้ที่ฉีดไปตัวเลขรายงานของวันที่26นะคะก็คือ 52,341 โดส47โดสค่ะครับก็ฉีดวัคซีนเข็มที่3เข็มกระตุ้นนะแอสตราเซเนกา3เข็มผลงานการวิจัยนะครับบอกว่ากันเชื้อโอมิครอนได้ค่ะนะครับซิโนเวค2เข็มกันไม่ได้นะครับค่ะก็ตามสูตรนะสปสช.ชื่อเต็มว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคุณหมอเจเดชธรรมทัตอารีอันนี้ดีมากนะพี่หนอมบอกว่าเตรียมพร้อมสายด่วน1330รองรับผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาหากโอมิครอนแพร่ระบาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น CI Home I พร้อมนะคะพร้อมรับสายจ้านะครับโทรไปทางใต้โทรมาพี่น้องทางใต้ก็พูดยาวีได้ใช่ค่ะพี่น้องทางภาคใต้โทรมานะครับพูดใต้ได้พี่น้องทางอีสานบอกว่าจะภาษาไทยไม่แข็งแรงก็ว่าภาษาอีสานได้ได้เลยพี่น้องทางเหนือก็อู้กับเมืองได้ค่ะนะครับถ้าอู้ไม่ได้เลยโทรมาสายว่างมีคนรับแต่ว่าอู้กันไม่ได้ก็มาต้องอู้ ไปหากันเลยก็ได้ใช่ค่ะ